วิธีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำอย่างไรสวัสดีค่ะแอมนายธนาคารประจำบ้านวันนี้จะมาสอนตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆผ่านแอป CapCut ขั้นตอนไม่ยุ่งยากทำเองง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือไปรับชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอ CapCut เบื้องต้นนะคะแนะนำแอป CapCut คืออะไรประโยชน์ของแอป CapCut นะคะ CapCut แอปวิดีโอเพลเยอร์และเอดิเตอร์ที่ควรมีไว้CapCut ชื่อเขาก็คือ WearMarker เป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอและแน่นอนว่าเล่นวิดีโอได้ให้คุณสามารถตัดต่อคลิปในมือถือของคุณลงโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายคุณสามารถปรับวิดีโอของคุณได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวนอนธรรมดาหรือไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งก็ยังได้หลากหลายขนาดใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นคำสั่งคัทหรือจะเป็นคำสั่งรีเวิร์สเล่นถอยหลังก็เพิ่มสีสันไปอีกและปรับแต่งความเร็วของการตัดต่อวิดีโออยากเพิ่มลดได้ตามใจชอบทำได้ง่ายกว่าเดิมให้โพสต์ของคุณเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำคลิปวิดีโอนะคะก็จะมีเนื้อหาที่จะทำรูปภาพและวิดีโอประกอบโลโก้ลองรับชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอ CapCut นะคะขั้นแรกก็เข้ามาที่หน้าต่างของแอป CapCut ได้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะเข้าไปดูข่าวที่เราเตรียมนำมาในวันนี้ค่ะหน้าตาข่าวของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งรูปภาพและข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะเราทำการดาวน์โหลดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ที่หนูทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ค่ะขั้นตอนแรกก็เข้าที่หน้าแอป CapCut ได้เลยแล้วก็เข้าเริ่มที่บวกโปรเจกต์ใหม่นะคะพอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดที่รูปภาพค่ะเลือกรูปภาพที่เราจะใช้นำไปประกอบในการสร้างปกคลิปนะคะโอเคค่ะพอเราเลือกรูปออกมานะคะเราจะเห็นว่าลงรูปเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ขนาด6วิแต่ว่าเราต้องการให้มันอยู่ที่11วิเราก็ทำการกดที่รูปภาพแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะส่วนตรงคลิปด้านท้ายเนี่ยที่มันขึ้นสีดำถ้าเราไม่ต้องการนะคะสามารถกดที่รูปภาพแล้วก็กดลบออกไปขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะเข้าที่ระบบเสียงเพื่อทำการบันทึกเสียงกดเลือกที่เสียงบรรยายนะคะเพื่อทำการบันทึกเสียงโอเคค่ะเมื่อเราอัดเสร็จนะคะเราก็กดที่ปุ่มด้านขวานะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเช็คเสียงกันนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะกดที่แยกเสียงออกนะคะแล้วก็กดที่ระดับเสียงเริ่มทำการปรับเสียงมาที่ 1,000 ค่ะให้เสียงมันดังที่สุดแล้วก็ทำการกดเครื่องหมายถูกธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TMB ธนาชาติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าวันนี้ที่ประชาชนก็ต้องมีนะคะหนูจะทำการใส่ความเร็วที่ 1.1 นะคะวันที่24สิงหาคม2565ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TMB ธนาชาติแล้วก็กดเลือกที่ลดเสียงรบกวนได้เลยนะคะตรงนี้ทำการเปิดได้เลยค่ะตรงลดเสียงรบกวนนะคะจะช่วยในกรณีที่มีเสียงแทรกหรือว่ามีเสียงคลื่นถี่ตรงนี้สามารถช่วยได้นิดนึงขั้นตอนถัดไปก็กดเข้าที่รูปแบบนะคะเพื่อทำการแก้ไขสัดส่วนตรงนี้หนูจะใช้อยู่ที่4:3นะคะค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะจะกดที่ Canvas เลือกกดที่เบอร์นะคะแล้วก็อันนี้หนูจะใช้อยู่ที่ระดับที่4หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าตรงคลิปของเราเนี่ยเรายังไม่ได้เอามาลงตรงนี้เราก็จะเลือกคลิปที่เราทำการดาวน์โหลดมานะคะเลือกกดเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะในกรณีที่คลิปเราเนี่ยมีเสียงและต้องการปิดเสียงหลักออกจากคลิปนะคะเข้าที่ระบบเสียงแล้วก็ทำการปิดเสียงได้เลยขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำการคัดลอกหัวข้อข่าวค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำคลิปหน้าปกเราก็จะเข้าที่ข้อความนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความตรงนี้ก็จะทำการวางส่วนตรงหน้าข้อความนะคะตรงนี้จะมีทั้งฟอนต์แล้วก็สไตล์เอฟเฟกต์แอนิเมชันแล้วก็บับเบิ้ลให้เลือกอีกมากมายตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะโอเคส่วนหนูนะคะตรงนี้หนูจะเข้ามาที่หน้าฟอนต์เพื่อทำการปรับฟอนต์ค่ะเสร็จแล้วเราเข้าไปที่สไตล์นะคะเพื่อปรับขนาดแล้วก็จะเข้าที่เอฟเฟกต์เพื่อปรับสีค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสามารถเลือกเข้าไปดูแล้วก็ลองปรับดูได้นะคะโอเคเมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วนะคะก็กดที่เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราออกมาเราจะเห็นหน้าแถบส้มขาวนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการกดคลิกที่แถบแล้วก็กดดึงออกมาได้เลยนะคะ
ั้นตอนถัดไปเราจะทำการใส่โลโก้ในธนาคารกดเข้าที่ภาคซ้อนนะคะแล้วก็กดเพิ่มโอเวอร์เลย์ได้เลยส่วนขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราจะมีโลโก้ของบริษัทเราในอยู่4อันมีอยู่4มุมนะคะเราก็จะทำการใส่ให้ครบทั้ง4มุมเลยค่ะขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทำการคัดลอกวันที่นะคะข่าวที่เรานำมาเผยแพร่ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำการเพิ่มข้อความเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดที่เพิ่มข้อความเหมือนเดิมแล้วก็ทำการใส่วันที่นะคะข่าวที่หนูนำมาเนี่ยจะมาจากประชาชาติธุรกิจเราก็จะต้องให้เครดิตของทางเขานิดนึงโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยสามารถปรับฟอนต์หรือว่าปรับสไตล์ปรับเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ได้หมดเมื่อเลือกปรับขนาดหรือว่าอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถกดเครื่องหมายถูกค่ะเพื่อทำการเสร็จได้เลยถัดไปนะคะเราจะเห็นว่าตรงโลโก้ต่างๆที่เรานำมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการดึงไปให้มันสุดคลิปเราก็จะกดคลิปที่รูปภาพโลโก้ต่างๆนะคะแล้วก็ทำการดึงไปค่ะให้มันสุดคลิปเหมือนเดิมเลยถ้าเราดึงมาสุดนะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพค่ะที่เรานำมาประกอบเนี่ยมันจะเกินตรงวิดีโอที่เราทำการบันทึกไปเราก็ทำการลบนะคะแล้วก็ถัดไปหนูจะเอารูปปิดคลิปมาประกอบเลยพอดีนี่นะคะจะเป็นรูปที่หนูนำมาใช้ในการปิดคลิปเสร็จแล้วหนูทำการเว้นช่วงหน้าจอในการปิดคลิปนะคะแล้วก็จะเข้าที่ animation แล้วก็กดที่ออกค่ะเลือกที่เลื่อนหายนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยส่วนตรงคลิปท้ายค่ะถ้าเราต้องการที่จะเปิดเราก็สามารถเลือกเข้าที่ animation แล้วก็กดที่เข้านะคะแล้วก็กดที่เลื่อนเข้าได้เหมือนกันค่ะส่วนตรงคลิปท้ายปกค่ะเราจะเห็นว่ามันยังขึ้นเป็นภาพเบอร์ตรงนี้เราเข้าที่ canvas นะคะแล้วก็เอาภาพเบอร์ออกเลือกปิดไปที่ภาพเบอร์เหมือนเดิมต่อไปนะคะเราก็จะกดที่รูปภาพแล้วก็ทำการดึงโลโก้มาให้สุดคลิปหมดทุกอันเลยนะคะทั้ง3อันเลยมาดึงโลโก้มาสุดคลิปนะคะทั้ง4อันแล้วหนูก็จะทำการเข้าที่ animation ค่ะแล้วก็กดเลือกที่ออกนะคะแล้วก็เลือกที่เลือนหายค่ะเพื่อทำการปิดคลิปอันนี้คือจะใส่ให้ครบทั้ง4อันเลยนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะจะเป็นการใส่ซับแล้วก็คำบรรยายของข่าวนะคะกดเข้าที่ข้อความค่ะแล้วก็เพิ่มข้อความได้เลยทำการคัดลอกข่าวค่ะแล้วก็นำไปวางได้เลยตรงนี้จะค่อยๆทำทีละบรรทัดนะคะแล้วก็ตรงนี้หนูจะเข้ามาที่หน้าฟอนต์นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็จะเข้าที่สไตล์ค่ะเพื่อที่ทำการปรับขนาดนะคะเสร็จแล้วก็กดเข้าที่ animation นะคะแล้วก็กดที่เฟดเลื่อนทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดที่เครื่องหมายถูกได้เลยแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบคลิปค่ะวันที่24สิงหาคม2565ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดโอเคเมื่อเราใส่คำบรรยายครบนะคะเราจะเห็นว่ามันเกินมาตรงนี้สามารถดึงกลับไปได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราทำการใส่เครดิตภาพค่ะที่เรานำมาประกอบตรงนี้นะคะก็เข้าที่ข้อความแล้วก็เพิ่มข้อความเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่เครดิตภาพเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่จบนะเราก็ทำการดึงที่เครดิตภาพเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้มันจบที่ท้ายคลิป
กดคลิกที่ตรงเครดิตภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเข้าที่แอนิเมชันหนูจะเลือกที่คำว่าออกนะคะแล้วก็เข้าที่เลือนหายค่ะเพื่อที่ทำการจบคลิปเลยโอเคค่ะเมื่อเราทำการใส่คำบรรยายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าที่ระบบเสียงเพื่อทำการใส่เสียงเพลงเข้ามาในคลิปวิดีโอค่ะตรงนี้ของหนูคือจะมีเพลงที่เราติดดาวไว้แล้วนะคะเราก็จะเลือกเพลงตรงนี้เมื่อเราทำการกดเลือกเพลงออกมานะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าที่แบ่งฉากเพื่อทำการแบ่งส่วนคลิปของตรงข้างหน้าคลิปค่ะแล้วก็ส่วนของเนื้อหาคลิปเสร็จแล้วก็กดเข้าที่เลื่อนค่ะเพื่อปรับระดับเสียงเพลงนะคะโอเคตรงนี้เราก็จะเข้าที่เหมือนเดิมเลยนะคะเลือกที่ปรับระดับเสียงแล้วก็เลือกที่เลื่อนเหมือนเดิมตรงเนี้ยมันจะมีเสียงของเราที่เราบรรยายอยู่เนาะเราก็ทำการใส่เสียงเพลงให้เบาลงค่ะทำการลดเสียงเพลงลงมานะคะแต่ว่าตรงนี้หนูจะใส่แค่ช่วงระยะเวลาเลื่อนเข้าเท่านั้นนะคะส่วนตรงช่วงระยะเวลาเลื่อนออกค่ะเอาไว้ใส่ตรงช่วงปิดคลิปตอนนี้นะคะหนูก็จะทำการใส่เสียงเพลงค่ะไปยันจบคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการคัดลอกไปเลยนะคะยันจบคลิปแล้วก็ตรงนี้มันจะเห็นว่ามันเพลงมันเกินเนาะแล้วก็ทำการแบ่งฉากค่ะเหมือนเดิมแล้วก็กดลบได้เลยนะคะแล้วก็ทำการดึงเพลงเข้ามาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมากดที่คำว่าเลื่อนค่ะเพื่อทำการปิดคลิปของเราตรงนี้จะเป็นการปิดคลิปเสียงเพลงนะคะแล้วก็กดที่ช่วงเวลาเลื่อนหายค่ะต่อมาเราจะมาเข้าที่ช่วงท้ายคลิปนะคะตรงนี้หนูก็จะปรับระดับเสียงเพลงค่ะเพิ่มขึ้นมาให้เหมือนว่าต้นคลิปนะคะแล้วก็จะเข้าที่คำว่าเลื่อนค่ะปรับช่วงระยะเวลาเลื่อนเข้าแล้วก็ช่วงระยะเวลาเลื่อนหายนะคะส่วนในตรงนี้นะคะคลิปเพลงมันก็จะเลยมาเหมือนเดิมแล้วก็ทำการแบ่งฉากค่ะแล้วก็ทำการลบทิ้งไปได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปของเราก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเราทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดปุ่มด้านขวานะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดได้เลยดูวิดีโอจบแล้วสนใจมาโรงเรียนขอเรียนจับมือทำ3ขั้นตอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยวิดีโอคลิปติดต่อ LINE Official แอดนายธนาคารหรือโทรมาที่สำนักงาน02-334-0940ขอบคุณค่ะ24 สิงหาคม 2565ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TMB ธนาชาติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจัดผลการดำเนินงาน6เดือนแรกของปี2565ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,933 ล้านบาทโดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย FDในวันที่5 กันยายน 2565และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่22 กันยายน 2565นายปิติตันทากเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB ธนาชาติหรือ TTB เปิดเผยว่าจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านนับตั้งแต่รวมกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2564ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารจึงได้ขออนุมัติคณะกรรมการธนาคารในการจ่ายเงินปันผลระหว่างการเพิ่มเติมจากเดิมที่จ่ายเพียง1ครั้งต่อปีสะท้อนถึงความตั้งใจของ TMB ธนาชาติในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของเราทั้งนี้สำหรับ6เดือนแรกของปี2565ธนาคาร TMB ธนาชาติกำไรสุทธิ 6,633 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านคุณภาพสินทรัพย์บริหารจัดการได้ตามเป้าหมายมีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ 2.63% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมขณะที่ฐานเงินกองทุนยังคงแข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ในระดับสูงที่ 20% ซึ่งถือเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมธนาคารธนาคารมุ่งมั่นเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการและประสบการณ์ทางการเงินเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าทั้งวันนี้และในอนาคตพร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนายปิติกาศ